YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเปลี่ยนหน้าที่20นะครับผมก็คือขึ้นบทที่2นะครับ lesson นะครับอ่านว่า lesson 2ก็คือบทที่2นั่นเองคำสั่งนะครับ listen นะครับอันนี้อ่านว่า lesson นะครับ lesson แปลว่าบทที่นะครับแปลว่าบทนะครับบทเรียนนะครับนะบทที่ใช้ในเรียนการเรียนหนังสือส่วนตัวนี้อ่านว่า listen นะครับอันนี้ lesson อันนี้ listen นะครับฟังให้ดีนะครับคล้ายๆกันนะลูกนะแปลว่าจงฟังหรือแปลว่าฟัง point แปลว่าชี้and แปลว่าและนะครับ and แปลว่าและแล้วก็ say นะครับ say แปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวนะครับนะดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนดีกว่านะครับถ้ามีคลิปเสียงฟังคลิปเสียงก่อนเลย Students book unit 2 lesson 2 exercise 1 listen point and say blue yellowred green โอเคนะครับเป็นการพูดถึงสีนะครับ blue นะครับ blue อ่านว่า blue แปลว่าสีน้ำเงิน yellow นะครับแปลว่าสีเหลืองนะครับ red แปลว่าสีแดงและก็ green แปลว่าสีเขียวนะครับไปต่อครับผมนั่นก็คือข้อ2นะครับนะคำสั่งว่า listen นะครับจงฟังand นะครับลองแปลตามคุณครูไปด้วยเลยนะครับนักเรียนจำได้และยังแปลว่าอะไรแปลว่าและนะครับ color ในที่นี้นะครับเป็นคำกริยานะครับนะแปลว่าฟังและให้ระบายสีนะครับผมถ้าเป็นคำนามแปลว่าสีนะครับแต่เป็นคำกริยาแปลว่าระบายสีคุณครูจะเขียน v จุดนะครับนะ v จุดย่อมาจาก verb นะครับแปลว่าคำกริยานะครับนักเรียน veนะครับคุณครูเขียนกับเมาส์นะอาจจะไม่ค่อยสวย VRB อ่านว่า verb นะครับแปลว่าคำกริยานะครับ color เป็นคำกริยานะครับแปลว่าจงฟังและระบายสีดังนั้นจงฟังนะครับว่าเขาให้ระบายสีโน้ตบุ๊กเป็นสีอะไรนะครับระบายบุ๊กเป็นสีอะไรระบายเพนนะครับเป็นสีอะไรและระบายเพนซิลนะครับ Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Listen and color A blue notebook A red book A yellow pen A green pencil A blue chair A green rulerโอเคนะครับผมก็บอกว่า a blue notebook นะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นักเรียนแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมุดบันทึกสีน้ำเงินนะครับดังนั้นให้ลูกๆระบายสีน้ำเงินลงไปนะครับ a red book นะครับหนังสือหรือสมุดสีแดงนะครับระบายสีแดงลงไป a yellow pen นะครับปากกาสีเหลืองนะครับระบายสีเหลืองลงไปa green pencil นะครับ pencil นะครับก็คือดินสอสีเขียวนะครับระบายสีเขียวลงไป ต่อไปครับ a blue chair นะครับเก้าอี้สีน้ำเงินนะครับนะระบายสีน้ำเงินลงไปและ a green ruler นะครับก็คือไม้บรรทัดสีเขียวก็ระบายสีเขียวลงไปจบนะครับนะหน้าที่20 ขออภัยนะครับหน้า21ต่อเลยครับ